นั่งนั่งนานๆเขาเอาล่ะเอวจะพังอยู่แล้วแล้วภาวนาก่อนนอนภาวนาเขาเหมือนอะไรพูดไม่ถูกอยู่อ่ะเดี๋ยวนี้มันอยู่ในขั้นพูดไม่ถูกทุกอย่างเลยไม่ทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องของสมุนในฐานในขันนั้นพูดไม่ถูกเดี๋ยวภาวนาจะเอาอะไรก็ไม่เห็นแต่พออะไรกันพูดไม่ถูกแล้วเหมือนเราพอพยุงกันในการภาวนาเป็นตัวนั้นที่ไปทำมีชัดก็เห็นเนี่ยเหลือก็เรียนมาด้วยกันเนี่ยทำวิหารธรรมเราเรียนมาแล้วอันนี้อยู่ในหลักวิชานะมันผ่านเหมือนกันมันก็แค่นั้นแหละแต่มันไม่ละนะมันเป็นเองในหลักธรรมชาติแล้วที่นี่พระติมันหนักทั้งพระทั้งเนรทั้งประชาชนยิ่งธาตุขันธ์มันไม่เอาไหนด้วยแล้วมันยิ่งลำบากโดยลำพังเจ้าของนะวิทยาบาลนี่เจ้าสองเจ้าเรามาแล้วมีแรงมาจัดปั๊บแบบนี้แล้วแต่นั้นก็ไปตามมัจจาศัยเจ้าของอะไรเข้าป่าเดินสบายสบายนอนก็นอนสบายอารมณ์ของคนคนเดียวนี่ไม่ยุ่งกับใครมันพอดีอยู่กับตัวเองกับธาตุกับขันธ์นี่แหละพออะไรมาเพิ่มกับปั๊บมันจะหนักอย่างที่เหมือนว่าจับช้อนเนี่ยไม่ได้ตั้งใจกับการจับปั๊บรู้ทันทีช้อนนี่หนักช้อนเบาเนี่ยแต่ก่อนเคยเป็นเมื่อไหร่เดี๋ยวนี้มันบอกขนาดนั้นอันนี้คือการมีอะไรมาเพิ่มกับปั๊บมันจะหนักของมันเนี่ยตอนนี้พวกคนนี้ไม่อยากพักอยากทายเลยเขาถามว่าอยากตอบเฉยไปนี่เหมาะเลยเฉยไปเลยไม่รู้ไม่อะไรกับใครมันขนาดนั้นพอเหมาะพอดีอยู่นั่นอยู่ในท่านะครับมันอ่อนมันขนาดนั้นโอ้เด็กพี่นาดูทีนี้เขาจะเปิดก็เปิดได้เทสพูดไปเลยละมันก็เหมือนไม่เทสมันเทสเหมือนแต่ก่อนไม่ได้ละก็คือเมทีเหมือนแต่ก่อนไม่ได้แล้วก็แบบอย่างว่าว่าไปธรรมดาทำธุระหน้าที่เพื่อส่วนรวมเป็นเพื่อหมู่เพื่อนไม่ได้ก็ยิ่งทำให้เป็นความกังวลถ้าจะว่ากังวลนี่ก็ออกมาจากความสงสารนั่นเองไม่ใช่ออกมาจากอะไรนะเป็นความให้คิดให้อ่านเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนฝูงผู้ที่จะนำประชาชนญาติโยมไปในทางที่ถูกที่ดีสงบร่มเย็นความเชื่อความตายใจที่เขาจะกล้าเดินตามพระนับถือพระเนี่ยทำให้เป็นห่วงสำหรับพระมากเวลานี้แบบแผนตำรับตำรามีก็จริงแต่เมื่อใจมันไม่ไปสนใจที่จะทำตามแบบตามแผนตำรับตำรานั่นแล้วตำรับตำราก็อยู่อย่างนั้นไอ้ตัวก็เป็นอย่างนี้นั่นหาหลักหาเกณฑ์ก็ไม่ได้หาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ในความประพฤติจิตใจเวลาจะทำให้เป็นมรรคเป็นผลขึ้นมามันก็หาหลักเกณฑ์ไม่ได้อีกเช่นเดียวกันนั้นก็จะเอานิสัยไม่มีหลักมีเกณฑ์ในความประพฤติ
ที่เห็นกันอยู่ด้วยตานี่แหละไปใช้ในภายในจิตใจแล้วก็หาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้อีกนั่นคือศาสนาของพระพุทธเจ้ามันไม่มีอะไรจะเทียบแล้วในโลกนี้พูดตามภาษาเราฟังกันชัดๆว่าไม่เหมือนอะไรว่างั้นเลยธรรมะธรรมธรรมนั่นเหมือนกันที่อยู่กับหัวใจท่านเองใจท่านเป็นธรรมล้วนๆเสียเองอย่างนี้เอามาเทียบกับอันใดไม่ได้ทั้งนั้นมันไม่มีอะไรที่จะเทียบล้วนเลยจะทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านนำมาแสดงนั้นเอากิริยาจากธรรมชาติอันนั้นต่างหากมาแสดงให้พวกเราฟังดังที่ว่าทำธรรมเป็นกิริยาหนึ่งออกมาจากธรรมแท้นั้นอันนั้นที่ไม่มีจิตดวงใดที่จะทราบได้รู้ได้เห็นได้นอกจากจิตของท่านผู้บริสุทธิ์เท่านั้นไม่รู้ไม่บอกก็ตามเป็นหลักธรรมชาติที่ทรงอยู่แล้วนี่สิอันนี้สำคัญมากกิริยาที่แสดงออกมาว่าธรรมว่าพระสงฆ์อะไรเป็นกิริยาอาการออกมาพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะหลักธรรมชาติที่แท้จริงของความเป็นพระพุทธเจ้าแท้เป็นธรรมแท้เป็นสงฆ์แท้ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้อย่างนั้นเห็นได้อย่างนั้นเป็นได้อย่างนั้นถ้าไม่จิตไม่เป็นเองแล้วดังจิตพระพุทธเจ้าจิตพระอรหันต์ท่านเนี่ยแต่เมื่อไม่มีสมมุติด้วยหมายป้ายทางพอเป็นแนวเป็นแถวให้ลูกให้คำให้ก้าวเดินไปก็ยิ่งแล้วอีกไม่ทราบว่าจะก้าวไปไหนเดินไปไหนบาปก็ไม่ทราบบุญก็ไม่ทราบเพราะไม่มีกิริยาออกมาแสดงให้เห็นนี่แหละธรรมท่านจึงแสดงออกมาเพื่อรับสิ่งเหล่านี้ซึ่งโลกทั้งหลายสั่งสมกันอยู่ตลอดเวลาส่วนมากต่อมากก็คือสิ่งที่เป็นภัยแก่ตนเองนั่นแหละคำว่าพระเมตตาของพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้เหมือนเมตตาของใครๆทั้งนั้นในโลกอันนี้พระเมตตาที่บริสุทธิ์เต็มสัดเต็มส่วนไม่มีอะไรบกพร่องการแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกจึงทรงสั่งสอนด้วยพลังของธรรมพลังของใจจริงๆมีพระเมตตาหนุนออกมางานการเทศนาว่าการจึงเต็มเม็ดเต็มหน่วยตามหลักความจริงที่ทรงรู้ทรงเห็นทุกอย่างในบรรดาธรรมที่นำมาสั่งสอนสัตว์โลกไม่ใช่สั่งสอนแบบด้นแบบเดาแบบคาดคะเนเหมือนเราทั้งหลายซึ่งฟังจากท่านแล้วก็ไม่พ้นที่จะเป็นความคาดคะเนออกมาจนได้เพราะมันไม่เห็นบอกแต่ชื่อแต่นามเฉยๆตัวจริงที่ได้ชื่อได้นามออกมานั้นไม่มีในเราไม่เห็นท่านเห็นนี่สิมันต่างกันตรงนี้การประพฤติตัวของพวกเราที่ไม่มีเครื่องยืนยันไม่มีผู้ชักผู้นำหรือไม่มีแม่เด็กเป็นเครื่องดึงดูดกันไปด้วยความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งความรู้ภายในก็เป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นมรรคเป็นผลและเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งมรรคซึ่งผลนั่นเป็นความดึงดูดสำหรับผู้ปฏิบัติทั้งหลายให้เป็นไปด้วยคือเกิดกำลังใจเมื่อเกิดกำลังใจแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะหมุนไปตามกำลังใจคือกำลังใจนั่นก็เป็นแม่เหล็กอันหนึ่งเครื่องดึงดูดความเพียรพยายามความตั้งอกตั้งใจทั้งหลายให้หมุนไปช่องเดียวกันนี่เมื่อไม่มีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมหลักที่ไหนและไม่มีผู้ทรงมรรคทรงผลเป็น
สักขีพยานเป็นเครื่องดึงดูดของผู้มาอบรมศึกษาแล้วก็ใจก็นับวันแต่อ่อนลงอ่อนลงความอ่อนลงนั้นก็เป็นเรื่องของกิเลสนั่นเองไม่ใช่เรื่องอะไรนี่เพราะค่าศึกของธรรมนั้นมีมากต่อมากทั้งๆที่เราปฏิบัติอยู่ก็ไม่พ้นที่มันจะเข้าไปย่ำยีจนได้ภายในจิตใจและข้อวัดปฏิบัติของเราตลอดความภาคเพียรทุกด้านมันเข้าไปแทรกไปแซงอยู่นั่นตลอดเราไม่เห็นนั่นสินี่เห็นมันน่าทุเรศนะแล้วสิ่งเหล่านี้แลจะทำให้จิตใจของเราให้เหินห่างให้อ่อนตัวลงไปในการประพฤติปฏิบัติตลอดถึงความภาคความเพียรเพราะกำลังใจไม่มีเนื่องจากไม่มีเครื่องดึงดูดคือผู้นำนั่นก็นับวันอ่อนไปอ่อนไปสุดท้ายก็ศาสนาก็เลยมีแต่ชื่อของศาสนาคัมภีร์ใบลานบอกเรื่องมรรคเรื่องผลก็บอกไว้เฉยๆชี้ไปอย่างนั้นไม่มีใครมองดูเข็มทิศที่ชี้ไว้นั้นมีแต่กิเลสดึงไปลากไปตามความต้องการของมันไม่ทราบว่าเข็มทิศหรือไม่เข็มทิศอันนี้สัตว์ทุกตัวมีศึกษาหรือไม่ศึกษาก็เป็นหลักธรรมชาติของกิเลสที่มันฝังจมอยู่แล้วอยู่แล้วนั้นพาฉุดพาล่าไปนี่สินั้นจึงลำบากเอามากทีเดียวนี่เมื่อผู้นำเป็นสักขีพยานไม่มีกำลังของใจก็นับวันอ่อนลงอ่อนลงเนี่ยสุดท้ายก็ท่านเหมือนเราเราเหมือนท่านพระเหมือนโยมโยมเหมือนพระวัดเหมือนบ้านบ้านเหมือนวัดแต่เพราะสิ่งเหล่านั้นมันเป็นสถานที่หรือเป็นเพศเครื่องหมายเฉยๆมันไม่ใช่ตัวจริงเหมือนกับการตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยด้วยความมุ่งมั่นในอัตในธรรมมีแดนพ้นทุกข์เป็นสำคัญเมื่อไม่มีสิ่งเหล่านี้แล้วมันก็เหลวไหลเหลวไหลไปเนี่ยทำให้วิตกวิจารอยู่ภายในหัวใจนี่แหละเพราะสิ่งที่มันเป็นภัยมันมีอยู่รอบด้านตลอดเวลาไม่มีหน้าแล้งหน้าฝนฤดูกาลสถานที่อะไรไม่มีที่นี่เป็นอากาลิโกมันเป็นอยู่เช่นนั้นกอมอยู่เช่นนั้นให้หลงอยู่เช่นนั้นไม่ว่าจะออกมาส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดของกิเลสประเภทต่างๆมีแต่เรื่องกล่อมให้เคลิ้มหลับไปตามมันทั้งนั้นไม่มีช่องทางที่จะเย็บยับให้รู้ว่ามันเป็นโทษบ้างเลยนี่ที่สำคัญมันถึงในกล่อมได้หมดเนี่ยพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ละพระองค์พระองค์นี่มาเปิดโลกธาตุให้ได้เห็นสิ่งที่มันปิดบังเอาไว้ก็เปิดขึ้นมาเปิดขึ้นมาเพราะสิ่งที่ทรงแสดงไว้เหล่านั้นมีแต่ของจริงซึ่งเป็นของมีอยู่แล้วทั้งนั้นแต่มันไม่เห็นสัตว์โลกคู่เข้ากันอยู่ถ้าว่าแกงก็แกงกับหม้อน้ำร้อนมันก็อยู่ด้วยกันเดือดพล่านพล่านอยู่นั่นแล้วสัตว์ก็จมอยู่นั่นอยู่ในหม้อแกงนั่นเช่นเขาแกงปูแกงปลาแกงเนื้อแกงอะไรนั่นเราก็เห็นอยู่แล้วนั่นแหละมันกลัวพันกันอยู่อย่างนั้นมีสัตว์ก็ไม่เห็นสัตว์ไม่รู สิ่งนี้มันไม่ได้นอกไปจากสัตว์จากบุคคลที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องไปพัวพันไปสัมผัสสัมพันธ์เดี๋ยวนี้สัตว์ตัวไหนมันก็ไม่รู้จะทำยังไงนี่สิมันน่าคิดน่าทุเรศเอาจริงๆนะผมพูดตามความจริงให้เพื่อนฝูงฟังว่าผมสงสารจริงๆไม่ทราบเป็นยังไงแต่ตัวเท่าหนูก็ตามแต่หัวใจมันไม่ได้เป็นหนูว่างี้เลยจ้ะมันเต็มแม่เต็มหน่วย
ถ้าจะพูดแบบโลกก็เรียกว่ามันสนุกดูเรื่องของสมมุติเรื่องของกิเลสที่มันเกลื่อนมันเผาสัตว์ทั้งหลายในโลกธาตุนี้ไม่มีเว้นแต่ละรายละลายเลยนี่เปิดออกเห็นหมดแล้วทำไงเอาอะไรมาสงสัยนั่นก็เมื่อเห็นอยู่เป็นอยู่อย่างนั้นผู้ทุกข์ผู้ลำบากส่วนมากมีแต่อย่างนั้นนั่นรู้อยู่เห็นอยู่นั่นทำไมมันจะไม่สงสารเพราะสิ่งที่เทียบที่เคียงกันอยู่เหมือนอย่างผู้หนึ่งอยู่บนฝั่งคนหนึ่งตกน้ำเนี่ยผู้อยู่บนฝั่งเห็นอยู่ผู้ตกน้ำจะเป็นจะตายแหละเป็นอยู่นั่นดิ้นกระป๋อมกระแป๋มอยู่ในน้ำเสือคลานอยู่ในน้ำแล้วทำไมจะใครจะไปใจจีดใจดำใจคนมีกิเลสก็ตามเมื่อเป็นข้อเจ็บเสียงแล้วจะต้องสงสารอย่างเต็มหัวใจยิ่งใจพระพุทธเจ้าคือใจพระอรหันต์ท่านซึ่งเป็นผู้ถึงฝั่งแล้วคือพระนิพพานก็เทียบเราก็เหมือนกับฝั่งน้ำแล้วเห็นสัตว์ทั้งหลายจมอยู่ในสมมุติประเภทต่างๆจนกระทั่งถึงมหาเวทีนั่นอย่างลึกที่สุดของความทุกข์ความทรมานจัดแล้วทำไมจะไม่พระองค์มีความเมตตาสงสารเป็นอย่างมากเพราะสิ่งที่พระองค์ทรงเป็นยังไงนั่นพระองค์ทรงอยู่แล้วเห็นอยู่แล้วผู้อยู่บนฝั่งไม่ได้รับความทุกข์ความทรมานอะไรกับเหมือนกับผู้ตกน้ำนั่นเทียบกันอย่างนั้นผู้อยู่ในหม้อน้ำร้อนกับผู้ที่ไม่ได้อยู่ในหม้อน้ำร้อนต่างกันยังไงนั่นนี่แหละเป็นเหตุที่พระองค์มีความสงสารสัตว์โลกมากก็เห็นอยู่อย่างนั้นจะทำยังไงควรจะถุดจะลากได้วิธีแบบใดก็ต้องพยายามถุดพยายามลากเต็มพระสติกำลังความสามารถอยู่ตั้งแต่วันตรัสรู้แล้วนี่เริ่มเห็นแล้วน่ะตรัสรู้แล้วเห็นแล้วน่ะเห็นสิ่งเหล่านี้เห็นเรื่องเหล่านี้แล้วพระองค์ก็ครองไว้แล้วสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งเหล่านี้คือบรมสุขนั่นเป็นพยานเทียบกันอย่างนั้นเหมือนกับผู้หนึ่งอยู่บนฝั่งผู้หนึ่งอยู่ในตกน้ำดิ้นกระป๋อมกระแป๋มอยู่ในน้ำคนหนึ่งอยู่นอกหม้อน้ำร้อนคนหนึ่งตกอยู่ในหม้อน้ำร้อนเป็นยังไงนั่นเทียบกันได้นะนี่แหละที่แบบพระเมตตาสุดส่วนสุดส่วนก็สุดอย่างนี้นะเพราะพระองค์ก็สุดสมมุติอันนี้ก็เต็มสมมุติสัตว์ทั้งหลายอยู่ในวงสมมุติเต็มสมมุติด้วยกันทุกรายทุกรายบาปกรรมมีมากมีน้อยจะต้องเสวยตามกรรมของตนทุกรายทุกรายไม่มีใครเป็นอิสระได้แม้รายเดียวนะท่านพ้นเสียโดยสิ้นเชิงแดนสมมุตินะเรียกว่าร้อยต่อร้อยมันเทียบกันได้ถึงแผ่นกีสักขีพยานแห่งมหันตทุกข์กับบรมสุขไงแล้วทำไมพระองค์จะไม่ทรงเมตตาสงสารปิดได้ยังไงสิ่งที่ควรรู้ควรเห็นจะไม่พยานอย่างทราบเป็นไปได้ยังไงนั่นขอทราบอยู่นี่ถ้าว่าไม่เห็นยังไงก็เห็นอยู่นี่นั่นดูอยู่นี่แล้วรายใดประเภทใดที่ควรจะฉุดจะลากด้วยวิธีการใดพระองค์ก็ทรงพระเมตตาสงสารภาษาของเราเขาเรียกว่าตะเกียบตะกายสุดพระกำลังความสามารถจนกระทั่งวันปรินิพพานแล้วยังไม่แล้วมองย้อนหลังไปอีกก็ยังอั้นอยู่อีกสงสารประทานพระโอวาทเอาไว้คือธรรมวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาของท่านทั้งหลายเมื่อเราผ่านไปแล้วหรือเราตายไปแล้วภาษาว่างั้นนั่นถ้าเรียกว่าพาดบันไดเอาไว้ให้ขึ้นผู้ที่ควรจะขึ้นได้ยังมีอยู่ก็ขึ้นไปผ่านมาได้ผ่านไปได้ผู้ที่สุดวิสัยก็ปล่อยให้จมไปตามกรรมของสัตว์นี่เป็นอย่างนั้นเนี่ยพระองค์ทรงสอนตัดโลกทรงสอนสดๆร้อนๆไม่มีอะไรที่ว่าจืดจางเลยเพราะความจริงเป็นของจริงไม่มีการสถานที่เวลาเวลาสัตว์ทั้งหลายสวยกรรมสวยจริงๆอย่างนั้นไม่ว่าจะตกนรกหมกไหม้ในขุมใด
ก็เป็นความทุกข์ความทรมานตามอำนาจแห่งกรรมของตนในนรกขุมนั้นๆนี่อันนี้เป็นหลักใหญ่ส่วนใหญ่ของความทุกข์ที่ผ่านพ้นจากนั้นขึ้นมาขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยว่าหมดกรรมอันแล้วกรรมอันอื่นที่เป็นปีกเป็นย่อยประจำอยู่ในจิตยังมีอีกมีอีกนั่นก็ต้องเสวยไปตามบุญตามกรรมเหมือนอย่างพวกเรานี่ไม่ไปตกนรกพวกเรามีทุกข์ไหมล่ะนั่นฟังสิมันก็มีอยู่อย่างนี้จะว่าไงมีสุขมีทุกข์เรื่องนั้นเรื่องนี้ดังที่โลกเป็นกันอยู่นี่เนี่ยที่ว่าสดสดร้อนร้อนเคยได้พูดเสมอว่าถ้าว่าได้เปิดตาดูความจริงทั้งหลายตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วนั้นให้เห็นในเพียงขณะเดียวคือ10นาทีเท่านั้นมันทำไมจะไม่สลบสลายไปมนุษย์เราเป็นสัตว์ฉลาดไปแท้ความทุกข์เป็นยังไงเห็นอยู่จะประจักษ์เห็นประจักษ์ขึ้นมาโดยลำดับลำดาเอาดูไปมันรอบด้านเห็นหมดประจักษ์ไปหมดเอาฝ่ายดีก็ดูไปตั้งแต่พื้นนี่จนกระทั่งถึงบรมสุขนิพพานไปยังไงอ่ะเทียบกันดูทั้งดีก็เห็นอยู่มีอยู่อย่างนี้ชั่วก็มีอยู่เห็นอยู่อย่างนี้ประจักษ์กับตาของเราแท้ๆไม่ใช่ตาของใครแล้วก็10นาทีหมดเวลาปิดปึ๊บถ้าว่าปิดสถานีก็ปิดประตูแห่งกรรมของสัตว์ไม่เห็นแม้จะเวออยู่ก็ไม่เห็นแล้วเป็นยังไงคนนั้นได้เห็นประจักษ์กับตัวเองมาแล้วเหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างไม่สงสัยสัมผัสสัมพันธ์กับหัวใจดวงนี้เต็มหัวใจแล้วทำยังไงจริงนั่นแหละที่ว่าจะสลบสลายมันทนได้ยังไงแล้วใครจะไปกล้าทำบาปก็ไม่เห็นอยู่ในทางนี้มีหรือไม่มีบาปหวังบุญมีหรือไม่มีนรกมีหรือไม่มีสวรรค์มีหรือไม่มีมันประจักษ์กับตัวของตัวเองเต็มหัวใจแล้วจะอยู่ได้ยังไงนี่แหละผู้มีอุปนิสัยสามารถที่เชื่อพระพุทธเจ้าแม้จะยังเรายังไม่เห็นตามที่พระองค์ทรงสอนในหลักความจริงนั้นก็ตามก็มีความเชื่ออย่างฝังลึกจนก้าวเข้าสู่อัจฉริยศรัทธาแล้วถอยได้ยังไงความเพียรนั่นฟังที่ทีนี้มีแต่จะบึกจะบืนจะไปให้พ้นไปให้พ้นโดยถ่ายเดียวนั่นถึงขั้นที่ควรจะเป็นนี่ในบุคคลคนนั้นแหละก็อย่างสติปัญญาของเราท่านเวลามันไม่เป็นหน้าเป็นหลังอะไรตะเกียบตะกายล้มลุกคลุกคลานถ้าเป็นแทบตายในวันหนึ่งก็ไม่ได้เรื่องได้ราวมันก็เปลี่ยนให้เห็นอยู่ประจักษ์ในตัวของเราเวลาก้าวขึ้นสู่หลักสู่เกณฑ์พอได้หลักได้เกณฑ์แล้วก้าวเข้าสู่ความเพียรเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วยิ่งได้รู้ได้เห็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับหัวใจนี่เป็นลำดับลำดาไปแล้วความเพียรถอยได้ยังไงนั่นแหละนี่คนคนเดียวนี่แหละพูดในฐานะของจิตภูมิของจิตที่มันต่างกันต่างกันความรู้ของจิตสติปัญญาที่มีประจำจิตต่างกันต่างกันเนี่ยแล้วเป็นยังไงที่นี่ยังที่ท่านแสดงไว้เรื่องมหาสติมหาปัญญานั่นเป็นยังไงท่านเหล่านี้ก็เทียบก็ค่าเทียบก็คือว่าเหมือนไปเห็นนรกด้วยตาเจ้าของเห็นนิพพานด้วยตาเจ้าของแล้วกลับมานั่นเองมันไม่ผีอะไรผิดกันเลยท่านเหล่านี้ที่ว่ามหาสติมหาปัญญาเนี่ยนี่แหละคือตายก็ตายคำว่าถอยไม่มีเลยนั่นตั้งอย่างไรก็จะให้หลุดให้พ้นโดยไถ่เดียวเท่านั้นมีเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเข้ามาแทรกเลยมีแต่เท่านั้นท่านผู้นี้นับวันเวลาไว้เลยที่จะต้องผ่านพ้นแดนสมมุติโดยประการทั้งปวงไปได้ไม่สงสัยนะคนคนเดียวนั่นแหละจำดิเวลามันเพลิดมันเพลินลืมเนื้อลืมตัวก็คนคนนั้นแต่เวลาได้เห็นโทษเห็นภัยแห่งความเป็นไปทั้งหลายเพราะการคือปฏิบัติตามแนวทางที่พระองค์ทรงสั่งสอนมาแล้วก็ยิ่งเปิดไปก็ยิ่งเห็นชัดไปชัดไป
เมื่อก็ถึงขั้นที่ว่าเป็นก็เป็นตายก็ตายคำว่าถอยถอยไม่ได้แล้วแพ้ไม่ได้แล้วถึงแพ้ก็ตายเท่านั้นแพ้ด้วยตายไม่ใช่แพ้ด้วยการยอมจำนนมีแต่ว่าตายเท่านั้นไม่มีทางที่จะต่อสู้แล้วตายเพราะตายเท่านั้นเองนี่เราเทียบในสามัญชนเราธรรมดาถ้าได้กรรมเปิดหูเปิดตาให้พวกเราได้เห็นเพียงเท่านั้นแหละอย่างไรก็เป็นแบบที่ว่าเนี่ยหมุนติ้วเลยอันนี้เมื่อมันไม่เห็นมันก็ต้องนอนใจดีไม่ดีก็ลบล้างโดยว่าไม่มีนี่สิเมื่อไม่เห็นแล้วยังไม่เหลือยังลบล้างด้วยความไม่มีของกิเลสประเภทนี้อีกมันเป็นชั้นๆของกิเลสที่ปิดบังหุ้มห่อจิตใจสัตว์ทั้งหลายจึงทำให้สัตว์ทั้งหลายนอนใจนอนจมใครอยากนอนใจใครอยากนอนจมไม่มีแต่สิ่งที่กล่อมมันมีดังที่ว่านั่นดิมันกล่อมมีก็เวลานี่นี่พระพุทธเจ้ามาอุบัติแต่ละพระองค์นี่จึงทำประโยชน์ให้แก่โลกหรือขนจัดให้พ้นจากโลกให้บรรเทาเบาบางในกรรมทั้งหลายที่ไม่ดีนั้นมีจำนวนมากมหาศาลไม่มีใครเทียบแล้วในโลกนี้ที่ทำประโยชน์ได้อย่างพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระองค์นั่นแต่จากนั้นมาก็พระสาวกทำประโยชน์ให้โลกแทนพระพุทธเจ้าทำให้เบาพระภาระลงมากมายนี่เนี่ยที่ว่าพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ละพระองค์เป็นการเป็นเวลาเป็นสมัยที่อัศจรรย์มากมายไม่มีสมัยใดเหมือนสมัยที่พระเจ้ามาตรัสรู้ธรรมสั่งสอนสัตว์โลกและลื้อขนสัตว์โลกให้พ้นจากความกันดารทั้งหลายจนถึงขั้นยอดเยี่ยมแม้ไม่ถึงขั้นนั้นก็ได้บรรเทาเบาบางลงไปในกรรมไม่ดีทั้งหลายและเพิ่มพูนบารมีความดีทั้งหลายขึ้นเป็นลำดับลำดับนี่ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เลยแล้วสัตว์ทั้งหลายก็จะจมอยู่นี้ตลอดไปไม่มีทางออกไม่มีใครบอกใครสอนไม่มีใครรื้อใครฉุดใครลากก็จมอยู่นั่นนี่พวกเราได้มาบวชในพระพุทธศาสนาถ้าไม่พรีบปักตัวเอาเสียในเวลาเช่นนี้เราจะหาเวลาใดที่ดีที่เลิศที่เหมาะสมยิ่งกว่าเวลาที่เราทรงเทศของพระอยู่เวลานี้ไม่โลกจะกว้างแสนกว้างไปหาที่ไหนก็ไม่เจอถ้าลงหาในเพศของพระเพื่อความสะดวกสบายในการประกอบความเพียรให้พ้นจากทุกข์ไม่เจอแล้วที่ไหนไม่มีทางเจอท่านทั้งหลายทราบเอาไว้โลกนี้กว้างแต่จะไปเจอโอกาสวาสนาอำนวยในที่ใดแห่งใดแห่งหนึ่งอย่างนี้ไม่มีถ้าไม่เจอกับในตัวของเราถ้าไม่ค้นหาในตัวของเราไม่ขวนขวายในตัวของเราแล้วจะไม่เจอแม้มรรคผลนิพพานขั้นใดก็ตามไม่มีทางเจอว่าจะเพราะไม่มีอยู่ในที่อื่นใดจะมีอยู่ที่หัวใจของสัตว์โลกนี้เท่านั้นเพราะกิเลสอยู่ที่นี่ข้าศึกอยู่ที่หัวใจธรรมที่เป็นคุณค่าอันประเสริฐจึงอยู่ที่หัวใจแก้กันที่ตรงนี้ชะล้างกันที่ตรงนี้หากเราจะมาอยู่ด้วยความประมาทดังที่เคยเป็นมาและสัตว์ทั้งหลายเป็นมาอย่างนี้เราก็จะเป็นประเภทนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันตัดสินให้สิ้นสุดยุติลงไปได้ว่าวันใดเปือนเดือนใดปีใดชาติใดพบใดกับใดกันใดก็จะเป็นอยู่ทำนองที่เป็นมาแล้วนี้หาที่สิ้นสุดยุติไม่ได้เลยประมวลเข้ามาสิการอบรมสั่งสอนตนเองเมื่อได้อุบายจากครูจากอาจารย์แล้วนำเข้ามาซักไซ้ละเรียนตัวเองให้มันถึงขั้นจนตรอกจนมุมบ้างสินี่มีแต่เราจนกรอกจนมุมให้กิเลสทั้งนั้นแล้วก็เพลินอยู่ด้วยความจนกรอกจนมุมของตนโดยไม่รู้สึกตัวนี่มันขัดกับพระเราผู้ปฏิบัติธรรมกรรมฐานอย่างมากมายทีเดียว
นี่ยที่ทำให้วิตกวิจารกับเพื่อนกับฝูงนี่เนี่ยว่าแม้แต่ตัวท่องหมูก็ตามเราพูดกับหมูกับเพื่อนเราพูดด้วยความเมตตาเราพูดได้อย่างองอาจกล้าหาญว่าหัวใจนี้ไม่ได้เป็นหนูว่างั้นไงสิ่งที่มาเทศนาว่าการสั่งสอนหมู่เพื่อนนี้มันเต็มหัวใจทอดออกจากความเต็มหัวใจนี้มาสั่งสอนหมู่เพื่อนจึงไม่มีความสะทกสะท้านว่าจะผิดที่ตรงไหนถ้าหมู่เพื่อนจะดำเนินเดินตามนี้ก็สมควรที่จะเดินได้แล้วมาประมาทนอนใจอยู่ทำไมเพราะผู้สอนไม่ได้สอนด้วยความสงสัยสนเท่รูปดำคำตาอะไรมาสอนหมู่เพื่อนนี่สอนเวลามืดก็บอกว่ามืดเวลาลมลุกคูคานก็บอกก็เคยพูดให้ฟังไม่รู้กี่ครั้งกี่หนมันไปยังไงค่อยเลื่อนไปยังไงเรื่องความภาคความเพียรเรื่องจิตใจค่อยเลื่อนฐานะขึ้นเป็นยังไงเล่าไปหมดตลอดทั่วถึงเต็มความสามารถของเจ้าของนี่จะให้พูดอะไรอีกมันก็หมดเท่านั้นแล้วพูดด้วยความเต็มหัวใจเราเพราะว่าเราไม่สงสัยในธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วตั้งแต่ขั้นเป็นมหันตโทษมหันตทุกข์จนกระทั่งบรมสุขเราไม่สงสัยทั้งสองเงื่อนโทษกับเงื่อนคุณโทษมหันตโทษก่อนเราก็ไม่สงสัยบรมสุขหรือมหันตคุณเราก็ไม่สงสัยมีน้ำหนักเท่ากันเพราะฉะนั้นจึงกล้าพูดเต็มปากด้วยความสงสารหมู่เพื่อนไม่ใช่ด้วยความโอ้อวดทำทั้งหลายโอ้อวดไปหาอะไรเกิดประโยชน์อะไรไม่เกิดเอาความจริงมาพูดเพื่อผู้ต้องการความจริงอยู่แล้วให้ได้ยึดได้เกาะให้ได้เป็นสักพยานฝังหัวใจไว้แล้วก้าวไปตามนั้นสิ่งที่ควรละก็จะได้ละเต็มหัวใจสิ่งที่ควรจะให้เกิดให้มีก็จะได้ตะเกียกตะกายสุดกำลังความสามารถก็มีเท่านั้นการแนะนำสั่งสอนให้มีอย่างอื่นยิ่งแก่เข้ามาเท่าไรเรามองดูเพื่อนดูฝูงเฉพาะอย่างยิ่งในวัดของเรานี่ผมไม่ค่อยแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนเวลานี้ก็เพราะดังก็เพราะเหตุดังที่กล่าวมาแล้วนี่แหละไม่อยากเล่นกับอะไรแต่เวลาตามันแพ้ออกมามันทำไมมันโดนเอาไม่ว่าทางหูทางตาที่ยาอันใดที่แสดงออกมาจากผู้ปฏิบัติทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นนี่สิมันเป็นลักษณะคลิกลักษณะขนองอยู่ในนั้นแหละอยู่ในนั้นแหละเจ้าของยังเธอยังไม่รู้ตัวเลยทั้งที่เราไม่ได้เสาะแสวงหาโทษหาภัยของใครที่จะมาประจานแบบโลกเขาแต่หลักธรรมชาติมันปิดไม่อยู่เห็นก็ต้องบอกว่าเห็นรู้บอกว่ารู้มันทราบเรื่องราวหนักเบาแค่ไหนความผิดถูกดีชั่วประการใดของหมู่เพื่อนทำไมมันจะไม่รู้นี่ที่มันน่าตุเล่จึงได้พูดว่านี่ต่อไปนี้จะรับท่ารับเหนื่อยมากมาได้แล้วรับมาเข้ามาอย่างนี้มีแต่ความหนักหน่วงท่วงหัวใจมองที่ไหนเหมือนซุงทั้งท่อนซุงทั้งท่อนขีดขวางอยู่ตามวัดตามมาตามสถานที่ต่างๆซึ่งพระเนรก็อยู่ที่ใดสถานที่นั่นอันนั้นมันกลายเป็นซุงขึ้นมาเห็นชัดถ้าตั้งใจมาศึกษาหลวงจริงมันทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนี่สิมันทำให้คิดออกมาสติปัญญามีไม่ใช้เนื้อมันออกจากความเซ่อซ่าซ่าความไม่ใช้สติปัญญาแบบหลับหูหลับตาเดินหลับหูหลับตาทำหลับหูหลับตาประกอบความภาคเพียรมันเป็นแบบนั้นมันไม่ได้ใช้สติปัญญาเลยมันจึงกระจายออกมากิริยาภายนอกให้เห็นอยู่ชัดๆนั่นนี่มันอดพูดไม่ได้เพราะมันเห็นแล้วคิดแล้วเห็นอยู่คิดอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็หมู่กับเพื่อนเห็นลายไหนมีความแยบคายมันยากจะเห็นพอแยกออกไปโดนแล้วเนี่ยแยกไปตรงไหนก็เห็นแล้วทั้งที่ไม่ตั้งใจจะเห็นเลยไม่อยากจะดูนั่นล่ะฟังที่น่ะมันเบื่อจะเห็นแบบนั้นมันเบื่อจะได้ยินแบบนั้นไม่อยากดูไม่อยากฟังทั้งที่ลูกศิษย์ลูกหาอยู่ในวัดเราแท้ๆมันทำไมมันถึงเบื่อ
เห็นเมื่อไรมันก็เป็นอย่างนั้นฟังเมื่อไรมันก็เป็นอย่างนั้นนั่นไม่มีอะไรแยบคายที่เป็นอภิธรรมขึ้นมาพอให้เลยอนุโมทนาในผลแห่งการแนะนำสั่งสอนของตนแก่หมู่เพื่อนบ้างเลยนี่สิมันอดคิดไม่ได้นะให้ทำยังไงทำยังไงถ้าก้าวเดินไม่มีแบบแล้วยังไงก็ไปไม่รอดนะแบบคือหลักธรรมหลักวินัยแบบทางเดินก้าวเดินทางความเพียรก็คือสติปัญญานี่สำคัญมากทีเดียวอันนี้สำคัญมากทีเดียวสติเนี่ยสำคัญมากก้าวอย่างนั้นก็เป็นปัญญาต่อไปสติกับปัญญากลมกลืนเป็นอันเดียวกันแล้วนั่นถึงมันจะได้เห็นโทษของตัวเองจิตใจนี่มันสั่งสมตั้งแต่โทษทั้งนั้นแสดงตั้งแต่โทษออกมามันสนุกดูเรื่องของตัวเองในขณะเดียวกันมันก็เห็นเรื่องจะแก้จะถอดจะถอนกันไปโดยลำดับต่างๆนี่ในขณะที่เห็นกิเลสมันก็เห็นธรรมไปด้วยกันเจอกิเลสก็เจอธรรมพอเจอกิเลสฟาดกันแล้วมันก็เจอธรรมขึ้นมาเปิดออกเปิดกิเลสออกก็เจอธรรมขึ้นมานั่นเมื่อสติปัญญาก้าวเดินแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วสิ่งใดที่มียังไงเป็นยังไงที่พระเจ้าทรงตำหนิยังไงทรงชมเชยสรรเสริญยังไงที่จะเปิดขึ้นมาประจักษ์ในหัวใจของเราโดยไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าแหละเพราะท่านประทานเรื่องแสดงไว้แล้วเป็นแต่เราไม่เห็นไม่รู้เฉยเวลาเข้าไปสัมผัสสัมพันธ์แล้วเอาอะไรมาสงสัยเนี่ยพระองค์สอนหมดแล้วไม่รู้สอนได้ยังไงนี่ที่มันสำคัญมันจะหมดไปเวลานี้นักกรรมฐานจะกลายเป็นกรรมฐานหากินไปแล้วนะมันเป็นมาแล้วเดี๋ยวนี้มันเลยยิ่งจนหนักหน้าขึ้นไปมันจะไม่สนใจในอัตในธรรมทางจงกรมเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนามันจะไม่สนใจจะให้ทันสมัยแบบโลกเขาให้ทันโลกเขาให้เป็นพระล้ำยุคล้ำสมัยไปนี่แหละกิเลสมันดึงลากหรือดึงลิ้นลากคอเราพวกนักปฏิบัติของเราไปแบบนี้แหละพากันทราบแล้วยังตื่นไปอยู่อะไรตื่นหาอะไรนี่ยังไงเรื่องเกิดเรื่องตายมันกองกันเต็มโลกสงสารแดนสมมุติอยู่นี้สงสัยตรงไหนว่าก้าวไปไหนจะไม่เจอป่าช้าก้าวไปไหนจะไม่เจอความตายแล้วตื่นหาอะไรตื่นป่าช้าตื่นความตายดิ้นไปหาอะไรดูละธรรมชาติทั้งมันที่ผิดความเป็นความตายขึ้นมามันมีเชื้อมาจากไหนนี่สิดูตรงนี้สิมันเห็นตรงนี้แล้วมันไม่ได้ตื่นรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างลวดลายของกิเลสมันออกแง่ใดมุมใดรู้มันหมดท่านที่เรียกว่าธรรมเหนือโลกคือว่าโลกุตระธรรมคือธรรมเหนือโลกนะแต่ให้ได้สับได้แสงให้มันเข้าถึงใจพวกเราเมื่อทำเหนือแล้วมันเห็นหมดซึ่งแต่ก่อนมันไม่เคยเห็นแต่ว่าเวลาเหนือเข้าไปแล้วปิดไม่อยู่เห็นหมดรู้หมดมันจะอยู่ในหัวใจใดปิดไม่อยู่เพราะเป็นกิเลสประเภทเดียวกันทำเหนือก่อนแล้วมันไปไหนมันก็เห็นหมดนี่ตอนที่นี่มันเหยียบธรรมย่ำทำลายธรรมนี่คือไม่เห็นมันจึงสนุกสับสนุกยำพวกเราทั้งหลายวัตถุนี่นะสำคัญมันกรรมฐานเรามันเป็นบ้ากับวัตถุนี่ตุเลศนะคนนิยมอะไรก็เป็นบ้าเขาไปทำกับโลกไม่ใช่อย่างเดียวกันถ้ามันอย่างเดียวกันน่าจะมีคำว่าธรรมยังเป็นบ้ากับโลกนั้นจะว่ามีธรรมอะไรอีกล่ะนี่ก็ไม่มี
เทศไปก็รู้สึกเหนื่อยๆเอาละเทศเท่านั้นเทศไปขาดไปพอแล้วเทศไปหลงลืมไปด้วยไม่ติดไม่ต่อกันนะแม้เพียงพูดเท่านี้มันก็เป็นอยู่อย่างนี้อยู่ว่างบังคับเท่าไรมันก็ไม่พ้นขาดให้เห็นต่อหน้าต่อตาลืมไปพูดเรื่อยลืมไปเรื่อยอย่างนี้จะให้ไปเทศที่ไหนได้กฐินมีอะไรๆจะแจกกันแช่กันสอยกันแล้วแต่นะกระดังที่ผมเคยนั่นมาแล้วผมไม่สนใจกับอะไรนะวันไหนควรแช่ควรสอยอะไรแจกมันไปแช่ไปสอยถ้าว่ามีบริการอะไรก็ตัดเองตัดเยอะกว่านี้นี่ตัดเย็บอยู่วันนี้มันก็เล่นเมื่อไรจากตั้งห้าหลังฟาดอยู่เป็นเดือนกว่าจะเสร็จดูที่หนักเป็นเดือนนู่นนะจากตั้งห้าหลังสี่หลังห้าหลังไม่ใช่เล่นๆขนาดนั้นยังเป็นเดือนมันเป็นภาระมากไหมล่ะที่นาอยู่นั่นอย่างนั้นถ้าอยู่หลายคนหลายองค์มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นไหนทำหาเทศไม่ได้หน้าหลังทุกวันจริงไม่ใช่งานเลยนะมันหดขนาดเดียวมันไม่อยากเล่นกับอะไรเลยเนี่ยผู้เห็นคนนี่มันหลบเพราะว่าผมจึงไม่ออกมาข้างนอกออกมามันก็ลุมจริงทักมีอยู่ไม่ขาดมันจึงเป็นเหมือนกับว่าเข้าห้องขังผู้ต้องหาอยู่นั่นแล้ววันไหนฝนตกก็เข้าไปเดินยังกลมไม่ได้เชียวก็จะเดินอยู่ข้างบนเดินอยู่นั่นกลางคืนมันก็เดินเพราะนอนไม่หลับมันก็มาเดินยืดเส้นยืดสายเดินแม้จะเดินงั้นจิตมันยังไม่ออกมันไม่คิดก็มีได้ระวังอยู่นะรู้เฉยมันไม่ได้รู้นั้นรู้นี่แยกออกไปแยกออกไปนั่นเพราะว่ารู้ว่าพักนั่นพักนี่สินั่นก็ยังดีมันมีลูกกลงอยู่ถึงขนาดนั้นมันยังไปตกพักที่มีพักนอนมีพักผมรับแขกมันไปตกพักล่างมันจนได้นะวันหนึ่งไปตกนั่นคือมันไม่กินไม่ออกมันก็ไม่เหมาะมันก็ออกไปงั้นที่ตกเดินไปเดินไปทำอะไรก็ตามมันไม่ออกมันไม่คิดอย่างนี้มีรู้เฉยกิริยาของขันไม่แสดงสังขารขันสัญญาขันไม่ออกทำงานบางทีก็เทหน้าลงใส่ทั้งสีฟ้าเนี่ยปิดนะนี่โจกนะนี่ฟ้าปิดนี่มันยังยกขึ้นกดน้ำแต่นี่มันไหลสีหลังดูสินะคือไม่ออกมันก็ไม่ได้สนใจว่าฟ้ามีไม่มีนุ่ยเฉยยังยับว่ายกอันนี้ไปสั่นๆจากนั้นมันหยุดแล้วทำงานฟาดน้ำเป็นฟ้าโอ้เป็นอย่างนี้แล้วก็พอหยุดแล้วก็นั่งพิจารณาโอ้เป็นอย่างนี้ก็เราไม่เผลอไม่ใส่ไปไหนแต่มันไม่ได้ออกมันโหดขนาดนั้นเลยเดินอยู่กลมกวนกันเดินอยู่ทางข้างในเดินไปบางทีมันไม่อะไรเลยรู้เฉยไม่ปรากฏถนนหนทางอะไรเลยรู้เฉยไปไหนเนี่ยพอมันเป็นงั้นแล้วมันก็เดินออกไปนั่นเป็นงั้นนะเขาขาวมันก้าวไปเรื่อยมันไม่ได้ไปตามทางแคลบไปนู่นมันไม่เหมือนอย่างที่ว่าชนมูลของความเพียรนั้นมันต่างกันนั่นมันเพลินในความเพียรหมุนติ้วติ้วก็อันนี้มันไม่หมุนมันเฉยรู้เฉยนี่ก็เดินมันก็แฉลบออกไปอ๋อแฉลบขั้นนี้เป็นอย่างนี้ก็ว่าแล้วอ๋อคราวนี้เป็นอย่างนี้แฉลบออกไปนอกทางมันไม่ผิดนั่นอ้วนมันปุ๊บเนี่ยแบบเที่ยวเล่นแล้วกรรมฐานเราไปอยู่ที่ไหนมันเป็นบ้าจะก่อสร้างเนี่ยผมโอ้ทุเรศจริงๆนะ
อุบาจารย์พาธรรมพานั้นไม่ฟังไม่ดูนี่นี่ทำไงนี่มันบอกพุทธชันเนี่ยความดื้อความมึนของพระเรามันจะเอานั่นน่ะไปบวชโลกเขาแต่แผนครูบาอาจารย์พาดำเนินตามที่ประศึกษาไม่สนใจนี่มันทำให้โอ้ทำให้ทุเรศอันหนึ่งเหมือนกันเรื่องการก่อการสร้างพระยิ่งเต้นขนขวายเองนี่ใหม่แม้แต่ญาติโยมเขาจะมีศรัทธาสร้างทำอะไรๆพระซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบอยู่ในนั้นก็ยังต้องในที่นี้พิจารณาว่าควรมากควรหรือไม่ควรมากน้อยอย่างไรอยู่โดยดีเนี่ยนี่จะขอมันไปเป็นบ้าเองสร้างอะไรขึ้นมาอวดโลกเขาหาเหตุหาผลไม่ได้แล้วจะเอาอันใดไปแก้กิเลสนะเหตุผลไม่พร้อมแก้กิเลสได้ยังไงไม่ว่ากิเลสประเภทใดนั่นเด็กถ้าเพียงเท่านี้มันก็ไม่มีเหตุผลอะไรเลยแล้วจะเอาอะไรไปแก้กิเลสนี่มันทำให้คิดไหนๆมีอะไรยุ่งกับการก่อการสร้างเป็นพระนักธุรกิจนักธุรการเข้านอกออกในได้สะดวกสบายถือว่าทันสมัยเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นกรรมฐานเราเข้านอกออกในกระจกประแจงเรียกแข้งเรียกขานี่แหละโอ้โหไม่มีลักษณะของธรรมเกี่ยวพันเลยนี่ทำไงแต่โลกอย่างนี้ก็ทั้งภาคไหนภาคไหนก็ลังไหลมาทางภาคอีสานเราแล้วไม่ว่าท่านว่าเราความรู้สึกมันเหมือนกันหาที่ขึ้นที่เย็นหาที่พึ่งเป็นพึ่งตายเชื่ออกเชื่อใจได้ก็ต้องไปอย่างเราแสวงหาครูบาอาจารย์อย่างไรมันก็ต้องเสาะต้องแสวงหาอย่างนี้เขาก็เหมือนกันไปที่ไหนมันชุ่มตาชุ่มหูดูอะไรก็ชุ่มเย็นก็น่าอยากดูอยากฟังอยากไปมองอะไรก็มีแต่แบบขี้หมูขี้หมาใครจะอยากมองที่แบบมุดทะลุแบบหน้าด้านนี้มันยังแก้ไม่มีใครจะสอนได้นะถ้าเป็นแบบนี้แล้วหาเล็กเขาเรียกว่าเล็กทองก้นเบ้าเล็กก้นเตาทองก้นเบ้าหมดละมันเป็นเล็กก้นเตาไปแล้วแล้วนี่องค์ขาวนี่พระจำหลังหลายมาเอารับมากนะผมอกก็แก่แล้วแหละเข้าที่มีอยู่นี้ผมก็หนักมากแล้วเวรเพราะผมแนะนำสั่งสอนมันแต่ก่อนไม่ได้แล้วมองดูมันตำเอาตำเอาตำเอาเหมือนคุณเป็นผู้เรียนผมอ่ะไม่เป็นไงมองดูพระดูอย่างแล้วไม่มาหาเครื่องเครื่องเครื่องกรแบบโลกเขาเนี่ยมองธรรมดามันตำแล้วสนุกตึกอย่างคือความแข็งกายเองแข็งหูมันก็มีท่าทางของนักภาวนาอยู่นั่นเลยเนี่ยมันสำคัญอยู่ท่าทางของนักต่อสู้ท่าทางของนักภาวนาไม่ได้ติดกิริยานั่นเลยขอให้ทราบว่ามันออกมาจากใจเนี่ยมันมีแต่กิริยาแบบที่ลากออกมาจริงๆตัวสองเรื่องสิอ
ก็ถึงครั้งนี้ก็เมื่อเช้าเมื่อ9แสนกว่าพูดไปงั้นอ่ะผมไม่เห็นมันสนใจกับมันอ่ะถ้ามีอะไรเราก็เอาไปทำไปที่มันจะเกิดประโยชน์จากมันนะของเรานี่ก็เอาไปทำแค่นั้นเองเกิดไว้เกิดประโยชน์อะไรไม่เห็นเกิดประโยชน์เนี่ยไปเกิดไว้ทำไมอันไหนอยู่เป็นประโยชน์ก็ต้องทำนั่นเองการใช้ออกไปเป็นประโยชน์ก็ใช้ถ้าเก็บก็เก็บเพื่อประโยชน์นั่นเก็บไว้เฉยเกิดประโยชน์อะไรนี่เราคือพระพุทธเจ้ากับพวกเราที่ต่างกันต่างตรงนี้อันหนึ่งนะพระพุทธเจ้าทำประโยชน์แก่โลกด้วยความเสียสละเนี่ยเราจะไปทำประโยชน์แก่โลกด้วยอะไรด้วยการเห็นแก่ได้ความเห็นแก่ตัวความเป็นหนี้ถี่เหนียวความสั่งสมอย่างนั้นเหรอนี่นาที่นั่งอยู่เนี่ยมันทุเรศจะตายไปนะนี่ก็ทุเรศนี่บาทลูกนี่ว่างั้นเอาเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ไปใส่บาตรทั้งที่เมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธไม่มีใครใส่บาตรจริงๆมันเห็นด้วยหน้าว่างั้นเลยเนี่ยยิ่งจะได้มากงั้นกลัวตายซะแล้วยิ่งจะตายอ้าวเป็นไงเป็นสุดท้ายไม่ตายเจ้าประทานให้แล้วบาตรผมแล้วลูกวันเดือนละ30บาทสำหรับเรามันวันละ30บาทขนาดว่าไงมื้อเช้านี่50กว่ามันนี่มันก็เลยครูแล้วนี่ทำไมท่านประธานวันละอ้าวใครจะเงินเดือนก็จะขึ้นไปตามนี่เงินวันให้ทุกวันวันละบาทละบาทเดือนก็30บาทเลยแต่เรามันวันนึงฟาดแต่ซ้ำมื้อเช้านี่50กว่าบาทนั่นไม่อดไม่ละคงที่หนักล้นบาทล้นบาทล้นบาทรับบาทผมก็เป็นภาระของผมหนึ่งนะไม่ใช่เรื่องนะสมหาผมรับบาทเป็นภาระอันหนึ่งกับวัยของเรานี่กำลังวังชาของเราขนาดนั้นนะผมทนต่อโลกนะความสงสารใครก็จ่ออยากจะใส่ก็ใส่สุดท้ายเราเลยจะพังมันเป็นกระบาดมาทั้งวันหนึ่งแสดงที่หมาผมเลยนั่นแหละเหมือนผมเคยแสดงอยู่สิอย่างนั้นแหละก็ของสิ่งนี้ยังเคยเป็นเคยแสดงอยู่หรอก็เป็นธรรมดาคือเราก็เอาจิตใจของโลกความเจตนาหวังดีของหัวใจเป็นของหายากเราสงครองหัวใจคนเราก็ทนเอาถึงลำบากเข้ามาเลยความมุ่งหมายอยากจะทำบุญให้ทานอยากใส่บาตรกับเรานี่อ่ะเอาหัวใจโลกนี่เวลาบิณฑบาตไปบิณฑบาตไปก้มลงก้มลงเงยขึ้นมันยืนยันยืนยันนะยังทนยังฝืนไปแล้วเดี๋ยวก็ผึ่งขึ้นมานี่เอาแต่หัวใจโลกหัวใจจะของจะพังรู้หรือยังอ่ะนั่นขึ้นเราจะหัวใจโลกหัวใจเจ้าของกำลังจะพังรู้แล้วยังนั่นอย่างนั้นเนี่ยจะว่าอะไรเกิดก็แล้วแต่ที่นายจริงมันทักกันอย่างนั้นปั๊บปั๊บเป็นอยู่เรื่อยเดี๋ยวมันเป็นธรรมดาจะเล่าเราเพราะมันไม่ใช่คุยกับมันเป็นอยู่เรื่อยเป็นอยู่เรื่อยก็เหมือนมันเป็นแบบเป็นธรรมดาเพราะมันเป็นอยู่ด้วยมีอะไรๆมันเป็นนี่แหละเรื่อยบินบาทสองรอบสามรอบเดินคนเอาธรรมดาก็ไปสองสามลายแล้วหนีมาแล้วมันยิ่งนับวันมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยดับกันได้นั่งก็อย่างนี้แล้วก็ดูเอาหมู่เพื่อนไปดี
นั่งไปตามสภาพพอสะดวกสบายบ้างท่าไหนก็นั่งไปฝ้าเรือนทั้งนู้นเองฝนตกเพราะว่าตกทางด้านนู้นมากไปทางน้องคายไปตกหนักของเรานี่นี่ท่านพลหรืออะไรฝนมาฝนตกหนักมาตั้งแต่นู้นเลยที่ท่านมาเนี่ยนี่ค่อยจางมายังมาสร้างอุดรมานี่แล้วไม่มีฝนแค่มหาวันตาดมานี่ว่างั้นเมื่อเช้าเนี่ยถ้าตกก็แย่งกันเมื่อเช้านะเพราะคนมากของเราไม่ตกตกมาถึงแค่นี้แหละสร้างวันตาดทั้งนั้นหมดฝนถ้าที่มาอบรมกับผมนี่ก็มากมายเหมือนกันอาการมันไปแบบอีกแบบหนึ่งแบบแนวแบบแนวหนึ่งที่ผมทำให้ผมอ่อนใจเอามากอันนี้อย่างนี้นะพอมาพ้นที่เกลียดจะเข้าไปเหยียบย่ำเอาความสบายความสบายนี่ทนได้เนี่ยมันมีความสบายสบายเลยจังที่หลับไปแล้วมันก็เป็นผีขึ้นมาเห็นต่อหน้าต่อตาอยู่ที่ว่างไงมันบอกชัดๆอยู่มันนี่แหละพูดที่ไปศึกษาหลวงพ่อแม่ครูอาจารย์ที่เราเคยพูดมันก็อย่างเดียวกันมาอยู่กับเรามันก็เป็นอย่างนั้นพอเสร็จแล้วก็ไม่ค้นที่เอาความสบายเข้าไปเหยียบหัวขึ้นได้ความอดความทนความอุตสาห์พยายามตามปฏิปทาหลักธรรมหลักวินัยหลักครูอาจารย์ทำเหมือนนี่ทิ้งพวกทิ้งพวกไปเลยนี่ที่เอาความสบายสบายเขาว่าเขาว่าก็เรื่องอย่างนี้มันเป็นมาทักเท่าไหร่แล้วทำพังอย่างนั้นเราจะไปหาทำไมหาครูหาอาจารย์ความสบายนี่มันเป็นประโยชน์แล้วก็เอาความสบายที่มันประจำตนเลยไม่ต้องไปหาครูหาอาจารย์หาศึกษาทำไมอะไรก็พูดในหมู่เพื่อนฟังแล้ววิธีการทุกอย่างการไปศึกษาลงครูอาจารย์ก็เล่าให้ฟังเล่าอะไรก็เล่าเพื่อเป็นคติอย่างจะเล่ามาอวดต้องอวดเพื่ออะไรเราอยู่กับท่านนะยัวเยียยัวเยียยัวเยียบอกว่ายายมีนะในวันนี้ว่าเข็ดนะเราเข็ดมาแล้วนะอยู่กับท่านเพื่อความสะดวกสบายท่านเองไม่ให้ท่านหนักใจมากเราคอยควบคอยคุมคอยนี่ที่เราหนักนะบางรายมันเรียกมาจี้อยู่นู่นน่ะมันหยาบขนาดนั้นนะท่านเองที่อยู่กับไปอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์นั่นอกจะแตกนะก็เรียกมาจี้อยู่หลงที่เป็นไม่มีหูมีตาเหลือถึงจะไม่ดูหมู่เพื่อนมาศึกษาอะไรนี่ขนาดนั้นนะมาขวางหมู่ขวางเพื่อนขวางวัดขวางวาขวางครูอาจารย์ในสมัยนะขนาดนั้นก็เอาแล้วนะผมอยู่หนองขื่อได้ลงขนาดนั้นมีเพื่อนได้พูดคือว่าเวลานี้มันกำลังซ่อนเล็บนะนี่อยู่กับครูบาอาจารย์นี่ไงเวลาออกไปแล้วมันจะกลางเล็บเต็มเพลงมันแล้วมันก็ผิดที่ไหนล่ะพูดอย่างนี้ใครมีลวดลายมันก็ออกเต็มลวดเต็มลายนั่นมันทุเรศจริงๆนะนั่นอันนี้ก็ไม่ถูกกันอยู่นะมันมีชอบเขาเรียกอะไรเนี่ยทำกันดูที่เนี่ยชุดใจเนี่ยเขาเรียกอะไรไม่ทำเนี่ยมันทำงั้นๆเขาเรียกอะไรนั่นมันทำนั่นเขาเรียกอะไรท่านนี่เขาเรียกว่าไงมัดเนี่ยนั่นเขาเรียกอะไรสอบมันจะถึงตัวนี้นั่นสอบมันชอบไงมัดได้เขาเนี่ยนั่นมันจะเป็นไงแบบนี้นั่นเรียกว่าไงล่ะเรื่องมีชื่ออยู่ทางโน้นฮะฮะโ
ม่คือเรียกว่าได้ก็เรียกมันเสี้ยวซะทีนึงนั่นมันกําลังจะไปจบขอเป็นเสี้ยวอยู่น่ะสอบมันนี่แหละคิดอันนี้สําคัญนะมันที่เรียนคิดดูนี่โอ้พี่หน้าก็ไปมันเห็นดูว่าเนี่ยมันขาดต่อเห็นต่อหน้าต่อตาเนี่ยที่บอกอุท่านปึงขึ้นมาได้ขึ้นมาได้ยังไงดีปึงเลยเนี่ยเพราะอันนี้หลุดออกมันเหมือนกับว่าเขายังเขาดักเขาเป็นแล้วนะดึงกดเขาจ้องพ่อขาดปั๊บดีปึงเลยโอ้ละเอียดเลยกินอันนั่นอ่ะนี่แน่น้ำกันนั่นมันพ่อใครจะไปเลี้ยนทนายจะเลี้ยนเถอะว่ะทำไม่ใช่ภาคปฏิบัติอย่างความรู้ที่ย่านมากนี่มันก็ได้เอาที่เรียกเอาเป็นเครื่องมือใช้เรียบนะไม่รู้มันสวมรอยไม่รู้นะไอ้ทั้งที่เรียนทำเนี่ยไอ้ที่เรียกมันเอาทำมาเป็นเครื่องมือจ้ะแป๊บสวมรอยเต้ากับแบบนั้นก็ว่าตัวรู้ตัวหลักสิไปไหนอู้เหมือนพระใจไปดูเคลื่อนที่เหรอสิสำคัญตนภาษาความจำเป็นป้าอะไรประมาณนี้แล้วมันก็เคยเป็นบ้ามาแล้วดิยังได้พูดได้ก็ไม่ก็ผมไม่เรียนเขาก็จะว่าผมบ้าอีกแบบนึงกันนะนี่ผมก็เรียนมากันมันก็เห็นในเจ้าของใครจะว่าบ้าก็ว่าไปสิเจ้าของมันเป็นบ้าเป็นไรวะปากมันว่าเป็นบ้าปากเขาต่างหากแน่มันก็ผ่านซะของเราผ่านมาแล้วไงเนี่ยแต่ความจำไม่เฉยนี่เนี่ยตัวเดียวว่าหนังว่าถลอกมีถึงจะมันหนังหนาเป็นเลยว่ารู้หลักนักปราชญ์ชาติกวีว่ากวีฉีมหมายอย่างนี้ใช่ไหมฮะกวีฉีมหมายนี่เลยไม่รู้สักตัวเดียวว่าตัวรู้มันรู้อะไรแล้วนี่ละเวลาไม่มีที่ห้องที่แวะที่จอดที่ไหนที่นั้นกับท่านที่อนันตการที่วันนิพพานเที่ยงที่จิตที่หมดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสมมุติโดยประการทั้งปวงนั่นมาเทียบกันกับอันนี้ที่นั่นอันหนึ่งที่ท่านทำให้สงสารโลกนะเพราะมันหมุนมันเวียนอยู่ในโลกอันนั้นไม่หมดเรื่องความจะหมุนจะเวียนยังไงอดีตท่านตัดออกหมดไม่เป็นกังวลอนาคตก็ไม่มีอะไรกังวลปัจจุบันท่านก็พอเหมาะอยู่แล้วแน่นั่นที่ว่าเที่ยงจะเอานั่นออกมาใช้ว่าเที่ยงเป็นสมมุติใช่ไหมเป็นเข้าไปในหัวใจมันก็รู้เองใครจะไปถามใครเมื่อไงเรารับทานอาหารแล้วมันไปเผ็ดเปรี้ยวหวานมันก็รู้ไปโดยลำดับตั้งแต่เริ่มรับทานถามใครอันนี้ก็ดีจะมาสร้างถึงอิ่มไปโดนดับมันก็รู้อิ่มเต็มที่มันก็รู้ไม่ทราบจะไปถามใครนั่นก็เหมือนกันเต็มที่แล้วไม่มีที่จะถามอะไรคือไม่มีอะไรที่จะพอเหมาะพอดียิ่งกว่าธรรมชาตินั้นเอานี่ออกเหนื่อยไปนี่ก็ไปนอนเด็กก็เหนื่อย